พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลได้ทั้ง3ฉบับ Formula, Four Wheel, Car Stereo ทุกต้นเดือนตอบคุณทุกคำถามกลับเข้ามา Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณ Bentley TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณพีทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ X1R หัวเชื้อน้ำมันเครื่องที่ได้รับการรับรองจากองค์การ NASA ขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับเบรกสุดท้ายเวลาเหลือน้อยแล้วดู SMS เลยดีกว่าต้องการซื้อรถมือ2ครับงบไม่เกิน 300,000 ดูรถ5ประตูไว้นะครับก็คือจริงแล้วเป็น MPV นะดูสตรีมกับ Estima ครับ Honda Toyota ครับงบไม่เกินเท่าไหร่นะ 300,000 ครับ Estima Estima ชมไหน 300,000 เนาะมันจะลงขนาดนี้เหรอก็ยังเกินนะมันต้องเป็นโฉมยังเกินครับยังเกิน ACR ตัวโฉมแรกอ่ะที่มันคันเล็กๆอ๋อลูซิด้าเลยมันลูซิด้ามันลูซิด้าดิมันไม่ได้อะเอซิม่าไม่มีละ 300,000 ไม่น่าลงมาขนาดถ้ามีซื้อเลยนะก็เป็นโฉมยังโฉมเกินอยู่เกินอยู่นะถ้าเป็นสตรีมอ่ะสตรีมมีแล้วครับ 300,000 นะครับก็ 300,000 นี่ลามขึ้นมาถึงโฉมเฟซลิปตัวแรกๆ 300,000 กว่าได้300,000 กว่ามีอยู่สตรีมนั้นถ้าเกิดงบนี้จริงๆก็ได้แค่สตรีมนะใช่แล้วก็มีรุ่นที่ใกล้เคียงกับสตรีมในงบ 300,000 นี่เหมือนกันมีรถให้เลือกเยอะด้วยถ้าประตูงบ 300,000 มีอะไรได้อีกคือวิชโตต้าวิชเออใช่ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับน่าเล่นถ้ามีคำถามถามถึง Estima อยู่ด้วยแล้วเติมงบขึ้นไป4กลางได้อันนั้นโอเคจับได้ใช่ Estima น่าจะเลข4นะต่ำสุดนะครับไม่งั้นจะต้องเป็นโฉมอย่างที่ผมบอกเป็นอะไรลูซิด้าอะไรโฉมแบบโฉมแรกของ Estima ไม่มีใช่ไม่น่าเล่นครับข้อนี้ครับข้อ New Fortuner อยากให้รถไม่โครงควรจะเปลี่ยนสปริงกับช็อคอัพดีหรือเปล่าครับ Fortuner ใช่ครับ Fortuner ใหม่ใช่ไหมใช่ครับรถใหม่อยู่ในวารันตีอยู่นะแต่ถ้าไม่พอใจก็สามารถลองสเต็ปแรกกับช็อคอัพก่อนนะคือถ้าอยากให้ยังอยู่ในวารันตีผมว่าในศูนย์เนี่ยมีชุดเซตของ TRD ที่สามารถเปลี่ยนทั้งช็อคอัพแล้วก็สปริงได้ราคาสูงก็ราคาสูงแต่ยังจะอยู่ในวารันตีอยู่ในวารันตีเปลี่ยนที่ศูนย์เป็นชุด TRD ไปใช่แล้วก็ก่อนเปลี่ยนเนี่ยลองดูสเปคว่ารถเราจะใช้ล้อยางชุดเดิมหรือเปล่าเพราะเซตนี้ถูกปรับเซตมากับล้อขอบ20ใหม่ของในรุ่น Fortuner เพราะฉะนั้นในศูนย์บางศูนย์เนี่ยมีรุ่น Fortuner TRD เป็นรถเทสได้อยู่ไปลองฟิลลองขับก่อนชอบไหมใช่เพราะถ้าเกิดเราไม่ชอบหรือเราคิดว่าจะปรับเซตใช้กับล้อชุดเดิมถ้างั้นแยกออกมาเป็นช็อคอัพทางเลือกข้างนอกก็ได้แนะนำ Iron Man 1ชุดจบเลยจริงช็อคอัพ Iron Man โฟมเซลล์เนี่ยนะ4ตัวจบเลยสำหรับ Fortuner ใหม่ครับใช่120ก็เหอะนิ่งเลยครับมาดูสลับบนหน้าจอครับ Toyota Avanza MY16 น่าใช้ไหมครับกำลังตัดสินใจซื้อค่ะมันใกล้มากไปหน่อยนะมันก็มีของเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะนะแต่ Avanza ใหม่แต่ Innova เปลี่ยน Innova ใหม่ที่กำลังจะเปลี่ยน Avanza ก็ต้องแบบว่ายกก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันใช่ซื้อวันนี้ถามว่าได้ไหมก็ยังได้เกือบปีอ่ะนะครับใช้ได้อีกปีหนึ่งอย่างน้อยๆนะถึงจะเปลี่ยนโฉมแต่มันเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนเยอะมากเลยนะจะทำใจได้ไหมนั่นน่ะสิมันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยอ่ะมีกระแสข่าวว่าจะ Toyota จะทำตลาดในรุ่นเซียนต้านะครับถ้าไม่ผิดนะก็คือเห็นแว๊บๆอยู่เหมือนกันก็คือจะเป็นรถขายในอินเดียใช่ JDM คือขายในญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดที่นอกประเทศญี่ปุ่นนะครับตลาดในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยก็คือบ้านเราก็คือหนึ่งในตลาดนั้นสัญลักษณ์ก็คือเป็นรถลักษณะมาเป็นรถคล้ายๆฟลีดละเป็นกลุ่มเดียวกับฟลีดแล้วก็คือเป็นเครื่องวางขวางขับหน้าแล้วแล้วก็ประตูสไลด์นะครับน่าจะดูภาพลักษณ์ดีขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูการทำราคาเหมือนกันแล้วก็จะมาจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกถ้ามาเนี่ยมาสิงหานี้นะนะครับน่าจะมาในงานบิ๊กมอเตอร์เซลหรือเปล่านะครับถ้ามาสิงหาก็บิ๊กมอเตอร์เซลนะต้องรอดูเอางี้แล้วกันรอดูถ้าเป็นสิงหาก็มีงานรถยนต์ใหญ่ๆก็ดูเนี่ยบิ๊กมอเตอร์เซลแล้วกันแล้วถ้าเกิดจะรีบซื้อตอนนี้ก็
ควรรอฮะรอหน่อยถ้าเกิดเป็นรุ่นอื่นมันก็รอดูสักนิดนึงก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะครับต้องบอกวันนี้เวลาหมดแล้วเราใช้เวลาไปเยอะมากนะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายก่อนจะทิ้งท้ายกันพวกเราทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของพรมกระดุมนะครับต้องบอกว่าทางสปิชชั่นแนลหามาร่วมกับโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับแล้วก็จัดทำราคาพิเศษสำหรับแฟนรายการต้องบอกว่าเหมาะมากกับช่วงหน้าฝนนะครับพรมกระดุมดูแลรักษาง่ายนะครับไปดูทิ้งท้ายไปกับเรื่องราวของพรมกระดุมครับพวกเราทั้ง3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องสีชาแนลทูวิชั่น691นะครับวันนี้เราจะนำผลิตภัณฑ์ดีๆมานำเสนอครับก็คือเรื่องราวของพรมปูพื้นรถครับทุกคนที่ดูเราอยู่ต้องมีรถใช้แน่นอนถูกต้องอย่างน้อยบ้านละคันละเดี๋ยวนี้บ้านนึงมากกว่าละคันอีกแต่อันนี้เป็นพรมสำเร็จรูปที่เหนือกว่าพรมปูพื้นธรรมดาเพราะว่าเป็นพรมเข้ารูปครับผมทั้งคันนะฮะใช้คำว่าพรมเข้ารูปทั้งคันก็คืออย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับตัวนี้เจ้าเนื้อพรมปูพื้นตัวนี้ที่เป็นยางตัวนี้เขาเรียกพรมกระดุมพรมกระดุมชื่อเขาพรมกระดุมผลิตมาจากยางที่ใช้ชื่อว่า EVA EVA ซึ่งมีคุณภาพสูงแล้วก็คงทนครับผู้ชมอาจจะเคยเห็นมีพรมสำเร็จรูปแบบนี้ที่ขายเป็นเขาเรียกพรมปูพื้น4แผ่นวางรองพื้น4แผ่นสำเร็จรูปใช่ของรถรุ่นไหนก็ว่ากันไปใส่ตามรุ่นไปแต่อันนี้ที่เรานำเสนอเป็นต้องบอกเป็นงานคัสตอมครับที่สั่งตัดพิเศษเข้ารูปเฉพาะรถแต่ละรุ่นแต่ละคันหลังนะฮะก็เป็นยางตุ่มที่ไว้สำหรับกันลื่นเพราะไม่งั้นถ้าไอ้พรมสำเร็จรูปที่วางไปพอเราขาเหยียบไปผมจะเลื่อนหน้าถอยหลังลำคาญยางตัวนี้มาจากประเทศมาเลเซียนะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเรามีนี่ครับสำหรับคนขับเราจะมีที่วางรองส้นเท้าแผ่นกันลื่นเวลาวางเท้าเวลาวางเท้าเป็นแผ่นรองส้นเท้าเพราะถ้าเกิดเราใช้เป็นนานมันจะสึกเร็วทั้งหมดตัวแผ่นยางวัสดุที่วอสบอกเมื่อกี้เนี่ยตัวกระดุมอันนี้เป็นเกรดดีเพราะว่าเกรดดีๆเนี่ยงานพวกนี้จะคุณภาพมันจะมีความไม่ได้ผลิตมาจากของที่มีตำหนิหรือว่าไม่ได้ผลิตมาจากของเหลือใช้อย่างบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเป็นเอามาจากของเหลือใช้ไม่ใช่ uh-huh. อันนี้เราสั่งขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลาสติก EVA ครับนะครับเป็นยาง EVA แล้วก็อันนี้เกรดเดียวกับพื้นรองเท้าเลยมันจะมียางอีกอันที่เป็นวัสดุรีไซเคิลยางพวกนี้จะไม่มีความคงทนใช้ไปแป๊บเดียวขาดสึกหลุดนะครับและที่สำคัญมีเฉดสีคุณผู้ชมเลือกถึง11เฉดสีนะฮะเอาง่ายคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนคัสตอมมาเลยแล้วเขาบอกอยากให้เป็นพื้นสีสมมติว่าอันนี้พื้นสีน้ำตาลขอบจะเป็นขอบดำด้ายแดงก็ได้ได้หมดจะพื้นจริงๆแล้วตัวพรมเนี่ยมี11เฉดสีนะครับแล้วก็ตัวขอบก็เหมือนกันก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลือกให้เหมาะสมกับตามที่ใจต้องการเลยจะได้แบบไหนจะเดินได้สีอะไรสั่งได้หมดและที่สำคัญนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าพรมตัวนี้มันไม่ธรรมดาสิ่งที่เราทำมาที่เป็นเทเลเมตรคือปกติเขาจะขายแค่4ชิ้น uh-huh. แต่อันเนี้ยที่มีช่องว่างถ้ารถขับหลังอันนี้ก็วางบนเพลาแปะด้านข้างด้านข้างด้านข้างรถบางรุ่นนะข้างพื้นรถที่ว่างด้านข้างก็จะแปะด้านข้างเข้าไปครบเลยให้เต็มจริงๆแล้วพรมในรถทั่วไปก็จะมีตัวที่เป็นพรมจริงๆที่มาจากรถติดมากับรถจากโรงงานเป็นตัวพรมที่เราเห็นอยู่พรมตัวนี้ทำความสะอาดยากเวลาเลอะฝนโดนน้ำก็จะโอ้โหซักทำความสะอาดรื้อออกยากหรือว่าบางคนก็ใช้ผ้ายางธรรมดาปูผ้ายางตัวนี้ก็จะวางไม่เข้ารูปผมพวกนี้สั่งตัดมันจะขวางแล้วเข้ารูปจะไม่มีปัญหาโก่งงอหรือว่าเข้าไปขัดใต้เบรกอันตรายด้วยนะใช่ไปเวลาขับรถนานๆแล้วผมมันเลื่อนถลายเข้าไปอยู่ใต้คันเร่งวิธีใช้ก็คือดึงพรมเดิมของนั้นออกให้เหลือแต่พรมพื้นรถเอาไว้แล้วเอานี่ปูเข้าไปแทนยังไม่ต้องไปปูทับ2ชั้น3ชั้นนะฮะเอานี้เข้าไปวางชุดเดียวเลยแล้วก็บอกว่าราคาวันนี้เราจัดให้เป็นราคาพิเศษสำหรับคุณผู้ชมที่ดูของเราราคาเราจะแบ่งเป็น3ไซส์เก๋งรถกระบะรถเก๋งรถกระบะกระบะ4ประตูกระบะ4ประตูกระบะแคปเราขายราคาเดียวทั้งหมดคือ 1,800 บาทครับนะครับรถ SUV PPV พวกตระกูลแบบ Forester XV Harrier Fortuner Pajero Sport อะไรก็ว่าไปเนี่ยก็คือ 2,800 บาทรถตู้ก็คือราคาเดียว 4,800 บาทครับนี่ปูเต็มคันนะฮะรถเก๋งเนี่ยถ้าเกิดว่าในฝากระโปรงท้ายถ้าจะเพิ่มก็คือเพิ่มชิ้นละ700บาทสำหรับฝากระโปรงท้ายในฝากระโปรงท้ายได้ครับถ้าคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์0985562596จริงๆแล้วสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศด้วยนะแต่ก็คิดค่าจัดส่งต่างหากตามน้ำหนักของตัวสินค้าที่เลือกมานะครับสนใจโทรครับ0985562596รีบโทรเข้ามานะคุณผู้ชมเพราะว่าของเรานี่ก็ต้องบอกว่า
เรียกว่าทำจำนวนจำกัดเหมือนกันเพราะว่าราคานี้ขอราคาเข้ามาเป็นพิเศษก็หวังว่ารถท่านจะมีพรมสวยๆปูแล้วก็ถ้าสร้างความโดดเด่นแล้วก็ความสวยงามในรถของท่านนอกจากนี้ในเรื่องราวของความสะอาดซะด้วยกับพรมที่เราคัดสรรมากับพรมปูพื้นของเราครับพวกเราเพื่อพวกเราชาวสปีดชาแนลครับให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 ไปพร้อมคุณ